สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเวลบีสุขภาพดีกำลังจะมาครับเช่นเคยผมการจมิตาดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยตัวของคุณผู้ชมเองอย่างยั่งยืนครับเราจะเน้นย้ำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างเช่นในช่วงแรกของรายการในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองครับฉะนั้นผู้ที่จะแก้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองโดยมีพระอาจารย์เชิญรงค์อุปสโมท่านเมตตาจะมาเป็นผู้แนะนำและก็ให้เทคนิคแนวคิดในการแก้อาการต่างๆอย่างเช่นในสัปดาห์นี้พระอาจารย์แก้เรื่องของอาการยืดขานานๆไม่ได้ครับงอเข่าก็ทำได้ไม่ค่อยจะดีเหล่านี้เนี่ยสวทั้งหลายเตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมหยิบค้อนตีสถานมาไว้ข้างๆด้วยเมื่อพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันในช่วงแรกของรายการในสัปดาห์นี้กับดูแลโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสโมครับว่าแผ่นดินกับท่าสำนึกบาปไม่ได้แล้วในไข่พับแล้วน่ะนอน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 ถูเอ้ยขามันเหมือนเสาบ้านนะเหมือนไหมแล้วตัวบ้านเนี่ยใครสร้างตึกสองชั้นนี่เล่นสี่ชั้นไม่พอแถมเล่าเต็งอีกประหาตรงเนี้ยจะรับยังไงได้อยากลดความอ้วนไม่ยากอะเอาเข็มเย็บปาก3วันนั้นน่ะผอมลงเลยเอ้างอเข่ามาข้างไหนงอไม่ได้เนี่ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายจริงๆนะบอกให้ปัสเตอร์มันง่ายเกินไปแพ้ใจตัวเองดิ่งปัสเตอร์ออกเข็มเนี่ยแน่นอนเลยเย็บปากเนี่ยจะตัดได้ออกก็กลัวเจ็บปากฮะต้องไปหาหมอก็กลัวหมอจะด่าด้วยโอ้ยยอมถามจริงๆเหอะออกกำลังกายบ้างเราอยู่บ้านเปล่าเลยคอเลสเตอรอลสูงชี้ผงเลยหาหมอมั้งไหมหาแล้วหมอเดือนหนึ่งให้ยากี่แผงเยอะฮะทั้งความดันทั้งหัวใจพามาครบเลยนะใส่ปิกอัพตามท้ายมาเลยเชื่อไหมว่าตมาตีแค่นี้ตมาจะรู้ได้เลยฟังเสียงนี่เสียงกระด้างภาวะไตเริ่มทำงานผิดสำแดงแล้วคุณโยมคนนี้ตมาตีแค่นี้ตมาก็วิเคราะห์ได้อีกเหมือนกันว่าแกเริ่มอั้นฉี่ไม่อยู่พอเห็นห้องน้ำปั๊บฉี่ลาดกางเกงเลยปลดกางเกงไม่ทันจริงไม่จริงไม่ได้ยินเลยนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงวิชานี้เนี่ยตมาไม่ได้มีเซนส์อะไรพิเศษหรอกแต่วิชานี้เป็นวิชาสถิติเพราะว่าถ้าโครงสร้างและเสียงที่มันออกมาจากวิชาการตีสถานเนี่ยอันนี้คือแน่นและทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีตอนนี้สภาวะการทำงานของหัวใจก็ไม่สมบูรณ์หมอเอ็กโคหัวใจยังเดินสายพานยังเดินบอลลูนแล้วบอลลูนถ้างั้นไม่คุยแล้วรู้ใช่ไหมแก้ที่ปลายเหตุทั้งนั้นแหละพอต่อจากนั้นไปบอลลูนต่อไปแล้วก็ทีนี้ละใช้จรวดเลยเพราะบอลลูนมันลอยได้แค่แป๊บเดียวเองถ้าคุณโยมไม่แก้ตรงนี้นี่ถ้าคุณโยมแก้เรื่องหัวใจนี่คุณโยมแก้ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นไม่ต้องเลยอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อเช้าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเวลาขึ้นหัวใจเหมือนเครื่องปั๊มน้ำจะต้องปั๊มน้ำขึ้นไปนี่แหละตัวนี้ช่วยเส้นเลือดหัวใจได้อย่างดีคุณโยมลองยืดเอาดูซิเกิดอะไรขึ้นกับคุณโยมงอเขาดูซิฮะตอนนี้เจ็บตรงที่ตีใช่ไหมหัวเข่าไม่เจ็บได้ใช่ไหมหัวใจหัวเข่าไม่เจ็บแล้วเจ็บตรงที่ตีละใช่ไหมดูนะว่าอาตมาตีไปเมื่อกี้เจ็บใช่ไหมอ่า
ลองยืดเอาไปดูสิดูใหม่สิเจ็บไหมตรงที่ตีคลายลงเลยไหมเอามันไปไหนแล้วล่ะอันนี้ไม่มีความมหัศจรรย์เลยนะคือเด็กตกหัวแล้วรูปหลังอ่ะตีจนเจ็บโอ้ลูกจะร้องนะแป๊บเดียวมันก็คลายใช่ไหมขายยังไหนลองขึ้นนั่งคุกเข่าให้ดูสินี่นอนลงไปก่อนกระดูกสันหลังเราในเวลายกขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดพลาดนิดเดียวนะกระดูกทับเส้นได้เลยนะแล้วยิ่งหูยแหมท้องมา 8-9 เดือนอย่างงี้ด้วยนะพลาดนิดเดียวเท่านั้นแหละกระดูกทับเส้นเลยแล้วโยมนี่แกปวดหลังใช้ได้แล้วนะจริงไม่จริงจริงครับกระแข็งตัวขึ้นแล้วขึ้นมาไหนลองเข่าดูด้วยทีนี้เข่าซ้ายจะเจ็บกว่าเข่าขวาแล้วฮะสบายขึ้นไหมสบายขึ้นแต่กดไม่ลงก็มันง่ายขึ้นไหมล่ะปกตินั่งงี้เนี่ยมันเจ็บได้ดูแล้วนี่มันไม่เจ็บข้างนู้นจะเจ็บกว่าแล้วใช่ไหมลองดูนะลองไปทีนึงอันนี้เนี่ยเกิดนอนลงไปที่เกิดจากโครงสร้างที่แกมีปัญหาจากเอ็นใต้เข่าในแกยึดวิธีการอีกวิธีการนึงก็คือทำให้มันหย่อนง่ายๆเลยแล้วก็กระดูกให้ดีขึ้นด้วยทำให้หมอนรองกระดูกคลายตัวที่ยกไม่ได้เคาะมันตรงเนี้ยส้นเท้าเอาเถิบลงมาหน่อยเถิบลงมาหน่อยเดี๋ยวพวกโยมคนที่มีค้อนนะอยากแนะนำให้จับคู่กันแล้วจับความรู้สึกดูว่าตอนที่อาตมาตีอย่างเงี้ยจับคู่กันนะจะรู้สึกอย่างไรสบายไหมถึงหัวไหมถึงไม่ถึงถึงจอมประสาทไหมถึงไหมอาตมาไม่ได้ใช้แรงนะแค่เหวี่ยงค้อนลงไปเนี่ยแค่นี้ลองแกว่งขาไปแกว่งขามาสิทีนี้หางานให้ทำกลับไปบ้านนะทำเหมือนเจ้าเข้าอ่ะเคยเห็นคนทรงเจ้าไหมลองไปเล่นที่บ้านดิแกล้งทำมันรู้ไปชี้นะแกล้งทำมันรู้ที่จะไม่ต้องคุยกับใครนะแกล้งอยู่นั่งเฉยๆน้ำสั่นแล้วคุณโยมจะรู้เลยเมื่อก่อนอาตมาทำอยู่หน้าบ้านเนี่ยไอ้เนี่ยคนแถวบ้านเขาตกใจว่าอาตมาเป็นอะไรยืนสั่นเฉยๆโอ้จะไม่สั่นได้ไงช่วยคนทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตี 4 ตี 5พอตกเย็นตกค่ำก็เมื่อยตัวเหมือนคนทั่วๆไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลือดอาตมาก็ยืนสั่นอาตมาแต่ละคนก็ตกใจก็อาตมานึกว่าเจ้าเข้าอยู่หน้าบ้านเพราะยิ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับไอ้ศาลเจ้าด้วยเจ้าแม่ใส่ทองใส่แทงอะไรเขาเนี่ยอยู่ๆเขามีคนมาทรงเจ้าไปเนาะไอ้เราก็ไม่รู้เราก็เมื่อยของเราไม่มีแล้วก็ยืนนิ่งๆสั่นมันเล่นๆไอ้พวกนี้มันแปลกใจตกใจนึกว่าเราเจ้าเข้าแล้วไอ้นี่ก็คือก็หอบถามพี่เป็นไรผมไม่เป็นไรอ่ะเมื่อยเอาเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะอาตมาทำเนี้ยรู้ไหมว่าวานเนี้ยที่อาตมาไม่ได้เตรียมแล้วไม่ได้คิดเลยก่อนเลยนะพอเห็นพวกโยมเข้ามามันจะสอนอะไรดีว่าวันนี้พอเห็นหลายๆคนเครียดตึงเงินมานั่งรถมาตั้งนานแล้วก็เครียดเมื่อไหร่จะถึงทีเมื่อไหร่จะถึงทีนั่งบ่นงึมงำอยู่บนรถก็เครียดพอลงมากินข้าวก็กินไม่ลงหิวก็หิวมาถึงเจออย่างนี้กินไม่ลงอีกอึดอัดอีกพอเราให้สันเป็นเจ้าเข้านิดเดียวเท่านั้นเริ่มคลายลงแล้วเริ่มคุยได้เริ่มหัวเราะออกเนี่ยมันเกิดการผ่อนคลายได้อย่างง่ายๆแล้วมันทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงด้วยสบายไหมไม่อยากให้เลิกเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่อยากให้อาจารย์คุยต่อยาวๆเลยใช่ไหมจริงไม่จริงทีนี้เอาขาชิดกันเลยขาชิดกันเลยเนี่ยทำให้ดีตั้งนี้เอาข้างที่เจ็บตึงมากๆก่อนแล้วก็พอตึงมากๆปั๊บก็ข้อสองข้างสลับไปสลับมาเป
แต่อย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเป็นท่าที่ทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับทำเองที่บ้านก็ได้ครับทำง่ายๆสบายๆเพียงแค่ให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอาการนั้นนอนเหยียดตรงเท่านั้นแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับในการที่จะใช้ค้อนตีสถานเคาะลงไปตามแรงเหวี่ยงนะครับอย่าฟาดนะครับไม่ต้องแรงมากครับเพราะว่าการฟาดแรงๆเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยนั้นเจ็บหนักกว่าเดิมนะครับเหวี่ยงไปตามน้ำหนักของค้อนแล้วก็ข้อมือครับเคาะไปที่ส้นเท้าเคาะไปเรื่อยๆวิธีนี้จะช่วยแก้เรื่องของอาการที่จะทำให้เอ็นใต้เข่าที่มันยึดอยู่เนี่ยให้มันค่อยๆ คลายตัวไปหย่อนลงไปได้นะครับเพียงเท่านี้อาการที่เรารู้สึกติดๆขัดๆตรงบริเวณข้อเข่าขาตรงนี้ก็จะช่วยคลายลงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับทดลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมส่งข่าวมาให้เราได้รับทราบกันด้วยว่าได้รับผลเป็นยังไงหรือว่ามีเทคนิคอื่นใดในการที่จะแก้อาการก็อย่าลืมส่งเข้ามาพูดคุยกับทีมงานรายการ VLB นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีอาการที่เป็นลักษณะของแมลงบินเข้าหูหรือเปล่ารู้สึกเจ็บหรือว่าลำคาญหรือว่ามีประสบการณ์ในการที่จะแก้อาการเหล่านี้อย่างไรบ้างแบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าในช่วงของสาระสุขภาพในสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับในสำหรับผู้ที่มีลักษณะของการที่แมลงบินเข้าหูจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงของสาระสุขภาพครับอันดับแรกเลยครับคุณผู้ชมเมื่อแมลงบินเข้าหูเราไปแล้วแน่นอนว่าห้ามใช้ไม้พันสำลีก้านไม้หรือว่าวัตถุอื่นใดลงไปเขี่ยแมลงในหูเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการดันให้แมลงนั้นลงไปในหูที่ลึกกว่าเดิมหรือว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อแก้วหูแล้วก็หูชั้นกลางได้ครับและหากไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรที่เข้าไปในหูก็ลองให้เอียงหูข้างนั้นลงให้ต่ำครับค่อยๆโยกศีรษะข้างนั้นลงเบาๆเผื่อที่ว่าสิ่งแปลกปลอมที่ไม่มีชีวิตที่เข้าไปในหูนั้นจะหลุดออกมาได้บ้างครับแต่หากมั่นใจจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เข้าไปในหูเราต้องเป็นแมลงแน่ๆเลยให้เอียงหูข้างที่โดนแมลงบินเข้าหูนั้นเอียงลงมาเล็กน้อยครับแล้วก็หยอดเบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกก็ได้หรือว่ายาหยอดหูก็ได้ครับหยอดลงไปในรูหูข้างที่โดนแมลงบินเข้าไปแล้วก็ดึงใบหูข้างนั้นไปทางด้านหลังเพื่อให้รูหูของเราอยู่ในแนวตรงและแมลงที่บินเข้าไปอาจจะปีนหนีออกมาก็ได้ครับหรือว่าอาจจะลอยขึ้นมาจงปากรูหูของเราก็ได้แต่สิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นเจ็บแก้วหูปวดหูหูอื้อหรือว่ามีเลือดออกหรือว่าของเหลวไหลออกมาจากรูหูหรือว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆห้ามใช้อะไรหยอดหูนะครับหรือว่าไปทำอะไรกับหูตามขั้นตอนที่กล่าวมาเด็ดขาดสิ่งที่ทำได้คือต้องรีบไปพบคุณหมอครับเราได้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่มีอาการแมลงเข้าหูแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญป้องกันเอาไว้ก่อนครับเป็นการหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะไม่ให้แมลงเข้าหูก็คือหมั่นดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณใบหูของเราก่อนเลยนะครับรวมไปถึงบริเวณภายในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยอย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำความสะอาดรูหูของเราครับการใช้ไม้พันสำลีหรือว่าคัตเติ้ลบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดแต่เช็ดบริเวณภายนอกนะครับเป็นลักษณะของการเช็ดขี้หูที่ติดอยู่เท่านั้นนะครับอย่าว่าอย่าถูเข้าไปข้างในแรงๆเพราะว่าอาจจะไปกระทบต่อแก้วหูก็ได้ครับขี้หูเองเป็นกลไกธรรมชาติที่มาพร้อมกับกลิ่นนะครับอาจจะเป็นตัวล่อแมลงให้เข้าไปได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการระมัดระวังไม่ให้เราเกิดการสะสมของขี้หูในหูของเราได้นะครับแต่หากคุณผู้ชมลองแก้อาการที่เราแนะนำไปแล้วไม่ดีขึ้นต้องไปพบคุณหมอแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปที่ห้องรับแขกของเรามีแขกรับเชิญรอเราอยู่ครับ